สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กับ6อันดับของเล่นจาก TikTok โคตรน่าเล่นหลายแบบเลยวันนี้เราเลยไปจัดมาที่หลักๆเลยก็จะมีประมาณ 2-3 อย่างแล้วบางอันก็จะเป็นของที่แบบกูอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเล่นอะไรกันเดี๋ยวนี้นะผมว่านะเด็กแม่งไม่เล่นแล้วนี่จริงๆซื้อมาก็เป็นแต่ของที่รู้สึกว่าตัวเองอยากเล่นนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเราขอแบบตัวแบบธรรมดาธรรมดาก่อนสักหนึ่งอันเป็นตัวออเดอร์ซับเซิร์ฟได้แต่ตัวนี้เขาแถมมาไม่เกี่ยวเป็นไงหอมโอ้โหขี้ฝุ่นโคตรเยอะเลยกินอันนี้ฮะ130บาทลูกค้าตัวนี้ฮะเป็น Mechanical Man Induction Vehicle เขาบอกว่าบินได้คือทำมืออย่างนี้แล้วบินได้นะครับเดี๋ยวมันจะรออยู่ที่มือเราเลยอ๋อแต่มันไม่ใช่บังคับแล้วก็บินเหมือนเครื่องบินไม่ใช่ใช่ตัวนี้ก็แถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะเป็นท้ายที่ไม่สี่อ่ะน่าจะท้ายธนาวุฒิมั้งอันเนี้ยโอ้โหท้ายตัวของเล่นแบบนี้คุณมีใบผงใบพัดนะแล้วก็มีนี่ด้วยมะเขือเปาะอยู่ตรงนี้นะเปิดเลยแล้วกันนะเฮ้ยไฟติดเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะคือเวลาร้อนๆเนี่ยนะครับทุกคนเย็นมากรู้ๆเลยยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยนะโอ้ระวังนะโอ้โหไอ้เหี้ยส่งมาเอาส่งไปเฮ้ยเฮ้ยหนุกนะเฮ้ยมันนะเออถ้าไปเล่นข้างนอกนี่โคตรมันเลยพังไปแล้วครับทีเดียวไอ้เหี้ยบับเบิ้ลบีกูเดี๋ยวรับไอ้แบงค์มันไม่ติดแล้ววะกลัวอยู่อย่างเดียวเนี่ยแหละตัวโดนไฟเอามาฮะไปครับผมไอ้เคียวฮะโอ้โหไปตอโน่เฮ้ยเดี๋ยวหักเฮ้ยมันอยู่นะเฮ้ยกลับแนววะเนี่ยเฮ้ยจับให้เหรอเฮ้ยเอาเลยโอเคอยู่นะทุกคนมันอยู่นะทำเป็นเล่นนะตัวนี้ตอนแรกผมดูก็ไม่มันนะไอ้เหี้ยมันเฉยเลยเออพี่มันต้องใหญ่ๆหน่อยอะอย่างวางเล่นข้างนอกดูไหมเอาดิ yes ไหนๆก็ไหนๆนะเออก็เปิดประตูแว่นเลยลองดูครับไม่มันจริงว่ะพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมเออสนุกกว่าเดิมแน่นอนดูซิว่าเป็นไงเปิดเครื่องเลยเอาติดมัดแรงข้างนอกนะไม่ต้องกลัวฮะตัวนี้เขามีใบพัดกลัวอย่างเดียวเนี่ยไปโดนรถคนอื่นเขาเว้ยไฟดับไปแล้วนะครับผมว่าแบตมันหมดว่ะแบตหมดแบตมันอ่อนกูเข้าบ้านดีกว่านะครับจบแล้วเอาเป็นว่าตัวนี้นี่บอกเลยว่าความมันเต็ม10ผมให้10เออเล่นกัน2คนนี่โอ้โหเล่นยันเช้ายันมืดเลยช่วงเด็กๆนี่โอ้โหลุงนี่นะโอ้โหขอแม่ซื้อละแม่ซื้อให้มั้ยตอนเด็กๆโอ้แม่ซื้อนี่ให้อะไรฮะอังกะลุงโอ้อ๋อมีประโยชน์กว่าได้โน้ตเดียวเลยอ่ะเจอข้างในมาอันดับต่อไปตัวโหดๆผมขอไว้ข้างหลังแล้วกันนะทุกคนนี่ทุกคนเป็นการ์ตูนคราฟต์ Voice Control Electric Toy เฮ้ย Voice Control เหรอบังคับด้วยเสียงเหรอโปรเจคเตอร์ฉายไปที่พื้นด้วยนะนี่สำคัญเนี่ยสามารถแบบว่าซาวคอนโทรลคือตบมือเหรอตัวนี้ราคาอยู่ที่170เองทุกคนก็เดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเปิดออกมาฮะด้านในเขาก็บรรจุออกมาเป็นแบบนี้ครับผมด้านในมีแค่นี้เลยเท็กเจอร์เขาดีนะถ้าพูดจริงๆนะสีแล้วก็สีสวยด้วยนะเออสีสวยนะครับผมเขาตัดสีที่ดีมากตรงตามงงตามแง่งขานี่แบบดีนะเออมีดีเทลนะใช่คือของดีนะด้านล่างแบบนี้ทุกคนเออโหแล้วหนักเอาเรื่องอยู่นะลองเปิดแล้วด้านหลังมีที่เปิดแบบนี้ทุกคน1 2 3ไปผมลองวางที่พื้นนะแล้วดูขาเขาดิก็เดี๋ยวชอบความแบบมีมึงกระโดดเอ้ยมันรู้ว่าจะตกว่ะมันรู้ว่าจะตกว่ะเอาเอาไอ้ล้อหรอกอีกทางจะตกแล้วจะตกฉลาดกว่าหมาแมวอีกกูอย่างไปทางขวาสั่งได้คุณจะลากับหมาที่บ้านผมอีกเออมันน่าจะเป็นแค่แบบเซนเซอร์เสียงแล้วก็
ไปซ้ายไปขวาแค่นี้ทุกคนแต่มันดีนะคือเอาไปให้แบบพวกอาม่าอากงเล่นอย่างเงี้ยให้อยู่เป็นเพื่อนท่านตะโกนทั้งวันเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาเลื้อ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 กลับมาอีกทีไอ้เหี้ยกลายเป็นหลนปูโอ้ออปชั่นหนึ่งคือมันมีแสงด้วยเดี๋ยวไปที่มืดๆก่อนนะครับผมลำบากเนาะโซฟาจะมืดลำบากเนาะเอาไปมืดๆให้ดูมืดๆเปิดเลยอุ้ยมืดกล้ามีแสงโอ้โหเยี่ยมหมอยใครเนี่ยสัตว์เอ้ยหมอยโคตรหยิกเลยขอให้ดูไฟมาดูหมอยของเล่นแม่งมันนะมันว่ะขนาดโตแล้วนะยังรู้สึกสนุกเลยแต่น่าจะเล่นแค่รอบเดียวอ่ะเดี๋ยวลองมาอาจจะเล่นทีนึงมันดีครับมันดีตัวนี้แล้วสีสวยแล้วก็ดูดีนะสีเสือแล้วก็อุปกรณ์ผมให้ความสนุกประมาณ9แล้วกันทึ่งอยู่นะก็กับการที่แบบได้ยินเสียงแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเองแปลกแล้วกันทำไมอ่ะว้าวดีมาดูอันดับต่อไหมไหมอันดับ3ไหมอ่ะเขาเรียกว่าโมบีสพาวเวอร์คาร์เขาบอกว่าจะเป่าลูกโป่งได้แล้วลูกโป่งเนี่ยเสียบไปที่รถรถจะวิ่งตามลูกโป่งเฮียอะไรวะเนี่ยงงเด็กๆไม่เคยเจอเลยแบบนี้เลยหรือว่าไม่ค่อยเป็นโซนของเล่นเด็กๆผมเนี่ยพับเป็นกระดาษแล้วก็เป่าโอ้โหตัวนี้ราคาพี่105บาทนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนี่มีรถให้2คันนะครับตัวรถก็ธรรมดานะเขาให้ลูกโป่งมาด้วย3ลูกโอ้โห5ลูกเขามีที่สูบลูกโป่งอะไรใช่แล้วตัวนี้อ๋อมีกดตรงนี้เป็นเครื่องปล่อยตรงนี้ปั๊มได้น่าจะปั๊มลมแล้วออกมาจากตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วมีกดปล่อยโก้ไปขั้นตอนวิธีการก็คือว่าเปิดฝาขึ้นมาก่อนทุกคนเปิดฝาอย่างนี้แล้วเอาลูกโป่งเอาสีอะไรดีเอาสีเขียวแล้วกันตัดแดงดีเขามีวิธีใส่อยู่ไหมเนี่ยเอออย่าให้มีปลายมันมีลมนะต้องจับปลายไว้ก่อนแล้วก็ลูบลมนี้นะเช็คทุกครั้งเวลาใช้เสร็จเออใช่อะไรกันวะเนี่ยจากนั้นก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปในนี้น้ำมันก็จะล็อกพอดีเนาะเป่าลมเข้าไปหรอหุ้ยต้องไวหน่อยต้องไวกว่ามันนะฮะยังไม่ได้ขึ้นเลยสิอีกครึ่งโอเคเป็นยังไงฮะมาดูกันครับผม105บาทมันขนาดไหนไปนะกดปุ่มโกนะอ้าวโอ้ยมันกันทีเดียวเลยกว่าจะปั๊มเสร็จแม่ลุ้นกันอย่างกับอยู่ที่สนามแข่งตัวนี้ผมไม่อยากรู้เฉยๆว่ามันเล่นยังไงแล้วมันเป็นยังไงผมว่าก็ผมยังไม่ว้าวคือมันยังไม่สรุปบ้างสำหรับผู้ใหญ่นะครับผม5แล้วกันผมไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นมาในโซนของนี่ดีกว่าเรือบังคับวิทยุเอาแล้วไอ้ตัววิ่งในน้ำคุณเจมไปทำก็ได้ดิที่น้ำมันเต็มไปอาบน้ำดิเอาอะไรทับฝาท่อไว้เดี๋ยวมันก็ไม่ไหลแหละทำไว้ตรงท่อแล้วเปิดน้ำค้างไว้เลยเอาแล้วสร้างบ่อน้ำในบ้านทุกคนมาดูตัวกล่องตัวนี้ราคาไม่แพงทุกคนเรือบังคับวิทยุ119บาทแต่ก่อนนี่คือแบบต้องแบบเป็นพันนะพันต้นๆ900อย่างเงี้ยโหแล้วแม่ไม่มีทางซื้อให้แน่นี่โตมาเลยตอบแทนบุญคุณในการซื้อเองเลยนี่เปิดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ทุกคนนี่มอเตอร์มอเตอร์ใช่อ๋อแล้วปุ่มนี่ได้เป็นปุ่มเปิดตัวดีไซน์ก็โอเคนะด้านหลังเป็นมอเตอร์เขาก็มีระบบกันน้ำนะครับเป็น IPX7 นะครับตัวรีโมทเป็นยังไงบ้างไม่ต้องใส่ถ่านนะชิบหายละมีป่ะมีว่ามีแต่ถุงยางเลยอะไรเอาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเล่นตัวโหดกันก่อนเลยดีกว่าไหมอีตัวเนี้ยเดี๋ยวเราให้ดูแน่ว่าเล่นบนน้ำได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เราทำการสร้างบ่อน้ำอยู่งั้นมาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เลยตัวหลักของประเทศไทยเลยเป็นเครื่องบินมาครับวิทยุและเป็นตัวโฟมสงวนราคาอยู่ที่444บาทเออเอาว่าแล้วเป็นมาครับวิทยุแบบมันมากในคลิปที่ตอกคือโคตรมันนี่เลยอยากเล่นเองเลยจริงๆแล้วพอเข้าไปในร้านคือแบบมีหลายสินค้านี่ตัวกล่องแบบนี้ข้างในไม่มีอะไรแล้วนะโอ้โหเอามาเหมือนเขาจะชาร์จมาให้แล้วแหละนะครับเราเลือกสีเหลืองมานะครับโคตรโหดอยากเล่นมานานแล้วตัวนี้เห็นใน TikTok นะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นี่เล็กๆนึกว่าอุปกรณ์จะมีอะไรเยอะแล้วเขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยใบพัดอะไหล่สำรองเผื่อมันแบบหลุดหรือหักหรือปลิวไปก็มีให้มา2อันรีโมทต้องใส่ถ่านมั้ยไททานไอเอสเคใส่เรียบร้อยฮะเปิดไฟติดด้วยนี่มันกำลังหาสัญญาณอยู่บ้างตอนนี้มันเปิดไฟแล้วมันกระพริบอย่างนี้เดี๋ยวเราเปิดกลุ่มเครื่องบินก่อนไอ้มันเจอเอาไงเอาไปเลยขึ้นไปเลยดีกว่าเพราะเราเทพไปอยู่แล้วไม่ต้องมาฝึกซ้อมอย่างนั้นอ่ะไปเจอบนดาดฟ้าครับมาดูกันครับผมว่าเครื่องบินบังคับวิทยุราคา444บาทนั้นจะเป
ป็นยังไงอยากเล่นมากคุณแล้วบรรยากาศตอนนี้คือสามารถตกหลุมอากาศได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวให้แคมป์ปลาแคมป์ไปตรงๆนะแล้วถ้ามันหล่นไปตรงนั้นน่าชิบหายเลยนะแคมป์เราต้องบินกลับมาให้ได้นะแน่ใจแล้วนะแน่ใจแล้วไปเลยหนึ่งต้องกลับไอได้อ่ะหนึ่งสองสามไปไปเลยแล้วนะเย็ดเคนักกู้เครื่องบินนักกู้ซากเครื่องบินบล็อกจัมบล็อกจัมเอาแล้วนะ1 2ไปไปไหนแล้ววะไอ้นู่นแล้วนู่นๆๆๆไม่กลับมา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 เฮ้ยกลับมาดิกลับมาเลยเพื่อนกลับมาให้มันลงที่ป่าแล้วมันลงที่ป่าแล้วหรือว่าเราจะไปตามหาเราจะไปทางเราจะไปยังไงในบ้านหลังนั้นมันไปโดนใครเขาหรือเปล่าแต่คือมันเบามากมันเบามากอันนี้คือเราจะไปติดตามไปตามหาใช่มันลำบากมากนะการขับบ้านเขาต้องเข้าซ้ายมือแน่เลยใช่ที่เขาบอกว่าห้ามเข้าหมาดุอ่ะสัตว์อ่ะหูหัวบุบเลยโอ้โหยังเจอสัตว์ยึดแม่ลงไม่เจอบ้านใครครับโอ้โหขอบคุณมากครับฟ้าดินเอออะไรก็กล้าทุกคนใครดูหาทุกคนคือตอนลงเนี่ยผมรู้ว่ามันเอาลงไม่ได้ผมพลิกลำเรืออย่างนี้เลยผมหมุนอย่างนี้เว้ยแล้วให้มันลงแบบนี้เย้ผู้โดยสารรอดใช่มันอยู่มันอยู่มันไม่น่าเลยมาดูกับปืนฉีดน้ำตัวนี้ฮะโอ้หลายคนทวินหามากนะครับผมเป็นปืนฉีดน้ำทวินเออใกล้จะสงกรานต์แล้วด้วยช่วงนี้โอ้เป็นแบบออโตเมติกคุณโคตรมันผมเห็นใน TikTok แล้วโคตรอยากได้ตัวนี้ซื้อมา800เหี้ยแพงโอ้โหนี่แม่ง PVC ชัดๆในกล่องมีอะไรบ้างมีสายชาร์จให้นะครับตัวนี้ผมนึกว่าจะใหญ่กว่านี้นะเล็กแฮะแล้วก็ใส่ถ่านตรงไหนเอ่ยเอาอีกแล้วดึงอีกแล้วกูอ๋อเขาใช้ไขควงว่ะนี่ไงมึงเขาไม่ไขควงด้วยแล้วก็ยัดเข้าไปให้มันดีๆคุณโอ้โหไปรูหลังบ้านเนี่ยฮะเอาอย่างที่ผมบอกคุณวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมาดูคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าจะได้โชคดีด้วยได้อัปเดตน้องๆครับน้องๆตอนนี้คือแบบอ้วนฉู่มากโอ้โหแล้วตัวเนี้ยอันนี้พีคสุดเลยไอ้เย่ตื้อดื้อแล้วหัวกายเหลือเท่านี้เขี้ยมากดูดิสภาพเยี่ยมากใครจะเลี้ยงมาตัวเยอะยืนดูดิขาเล็กนิดเดียวอ่ะเหมือนในแอนิเมชันอ่ะเออดูดิอะไรเนี่ยเบี้ยวเหมือนขาในการปีนขึ้นหน่อยวะคันเหลือเกินผมไม่ได้กำลังดูดน้ำยังไงเพราะว่าไม่มีปุ่มดูดต้องรอมันต้องลองจุ่มลงไปก่อนแล้วกดปุ่มยิงดูอ๋อคือจุ่มปุ๊บมันเหมือนมีเซ็นเซอร์โดนน้ำอะคุณมันไม่แบบปังปังเหมือนตอนที่ยิงไงนะไม่ต้องกดเลยคือพอจุ่มปุ๊บมันดูดเองเลยมันเหมือนมันเจอน้ำอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูดเองจนเต็มแล้วมันหยุดให้ด้วยอ่ะมันหยุดเองมันเหมือนกับมันเต็มมันเราก็พยายามหยิบยกขึ้นยกลงให้มันเต็มสุดๆนะครับแล้วลองยิงดูว่าเป็นไงโอ้ยิงแรงอยู่นะถ้าใกล้ๆอย่างเงี้ยรู้เจ็บอยู่นะยิงใส่ขาดิลองนะก็สะดุ้งอยู่นะก็คันๆนะแรงอยู่นะเดี๋ยวผมลองยิงอันนี้ดูนะน้ำอยู่ด้วยนะดีเลยกูเลยรดน้ำต้นไม้มันแล้วกูทีเนี้ยไม่ใช่สายยางวะโอ้ต้นไม้แม่ตายหมดจบครับผมตัวนี้เต็ม10หาซื้อแต่ว่าแพงไปหน่อยเท่าไหร่นะเต็ม10ผมให้
หมายถึงราคา888บาทหัวแพงไปหน่อยตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอะอยู่ตลอดไปไปดีกว่ามาดูตัวนี้ต่อแล้วกันตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีมันมีปุ่มเนี้ยคือมันเป็นพวกหางเสือแล้วมันบังคับไม่ได้มันจะเลี้ยวได้ยังไงเปิดเครื่องก่อนเลยแล้วกันเนาะตัวนี้มีปุ่มอยู่อ๋อเปิดแล้วชอบมีไฟมีไฟตลอดกดได้2ปุ่มเขาเรียกว่าเรือบังคับวิทยุราคา100กว่าบาทเนี่ยเป็นยังไงนะไปโอ้เอาว่ะไม่ลอยได้อ๋อมีถอยหลังกับเดินหน้าแค่นั้นเองเอ้ยเอามีถอยหลังกับเดินหน้า2กลุ่มใช่มั้ยเฮ้ยถอยหลังแล้วทุกคนเด้อโอ้ยเหี้ยสึนามิโอ้ยโอ้ยสึนามิโอ้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีถอยหลังแรงเลยพี่ไปเลยเพื่อนเออไอ้แย่ล้างเลยก็ถือว่ามันราคา100กว่าบาทนะคุณมันเลี้ยวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ถือว่าปิดคลิปในห้องน้ำไอ้หันปังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยใครเคยเล่นของเล่นตัวไหนนะคอมเมนต์กันมาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเคยเล่นกันหรือเปล่าชอบตัวไหนลองให้คะแนนกันมาดูฮะนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนกับ6อันดับของเล่นใน TikTok ยังมีอีกนะยังมีอยู่ประมาณ 5-6 อย่างเดี๋ยวมีอีก EP 2ใช่เก็บไว้เป็นเค้าเรียกว่า secret วันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็เย็นอยู่นะอุณหภูมิเลอีกว่าไอ้เหี้ยอะไรไปดีกว่าไป